สวัสดีครับทุกคนครับบอมจังไดยอแนวนี้ครับเราอยู่ในเกมของออนตาร์เลเวลเดฟเฟนกันนั่นเองนะครับทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวของลูฟี่นะครับที่เป็นตัวจากตู้ธารัตใหม่นั่นเองครับก็คือตัวนี้นะนี่นะครับผมที่เพิ่งจะมาในอัปเดตของลูฟี่นิกานี้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะรีวิวตั้งแต่5ดาวนะครับ6ดาวแล้วก็7ดาวนั่นเองนะครับผมแต่ต้องพูดไว้ก่อนนะครับว่านะที่นี้นะครับข้อมูลตัวของลูฟี่นิกานะครับที่เป็นร่าง7ดาวแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะยังออกมาแบบไม่ชัดเจนบ้างนะครับผมแต่จะอธิบายในแบบที่เข้าใจนะครับแต่ก็ว่าข้อมูลนะครับออกมาแบบครบถ้วนแล้วและทุกอย่างครบถ้วนแล้วครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับว่าข้อมูลแต่ละสกิลกดของมันเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าผมพูดเท่าที่เป็นพอสังเขปครับสังเกตพ้นเองเนาะเพราะว่ามันสกิลมันค่อนข้างงงมากๆนะครับแล้วผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับสำหรับการแปลนะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของลูฟี่5ดาวก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับลูฟี่5ดาวนะครับผมก็จะเป็นธาตุแสงนะครับตีกาวนะฮะเลเวล175เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข็ดนะครับก็จะเป็นตัวของยังแคนเตอรี่นะครับผมแล้วก็จะบวกบูสต์นะครับ 10% นั่นเองนะครับผมนะสำหรับแคทนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมแบบเลเวล175ก่อนเนาะตอนนี้คือของจะครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งเนาะเป็นขั้นไปสำหรับลูฟี่เริ่มต้นนะครับใช้เงินเข้าวางอยู่ที่400นะครับผมแล้วก็จะตีเป็นแบบกล้วยนะครับสำหรับในร่างนี้นะครับก็จะเป็นร่างลูฟี่ตอนเด็กนะครับที่อยู่กับพวกเอสกับซาโบนะครับแล้วก็ถือท่อแป๊บด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับดาเมจเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่5410นะครับผมตี7วิระยะ40นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันก่อนดีกว่านะครับผมโอเคว่าจะเป็นยังไงเปิดเสียงด้วยนี่นะครับผมวิ่งเร็วหน่อยโอเคนะครับมาดูแอนิเมชันกันดีกว่านะครับแอนิเมชันเหมือนจะเป็นการแค่แป๊บนึงนะครับแอนิเมชันจะเป็นการใช้หมัดนะครับแต่มันไม่ใช้กระบองเลยโอ้โหมาตั้งแต่เด็กยันโตนะครับสำหรับการใช้ท่าแบบนี้นะครับนี่โหต่อยอย่างเดียวไม่ใช้อาวุธนะครับสำหรับลูฟี่สมแล้วนะครับที่เป็นลูฟี่นะครับโอเคอัพขั้นแรกนะครับใช้เงินอยู่ที่650นะครับผมขั้นที่2ใช้เงินที่2500ครับผมขั้นที่3ก็ได้มีสกิลใหม่ด้วยนะครับผมใช้เงินอยู่ที่4500นะครับผมดาเมจก็ได้เพิ่มเป็น 60,000 นะฮะณตอนนี้คือ29,000นะครับผมเซอร์ไพรส์แอทแทคนะครับผมอัพกันเลยดีกว่าครับสำหรับสกิลแรกที่อัพไปนะครับก็จะเปลี่ยนจากการตีกลวยมาเป็นแบบวงกลมนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับนี่แอนิเมชันนะครับผมแอนิเมชันเป็นแบบไหนนะครับตึ๊บจะเป็นการวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็จะใช้กระบองฟาดนั่นเองนะครับสำหรับในขั้นนี้คือตี7วินะครับเหมือนเดิมเลยนะครับใช่ไหม7วิโอเค7วิเหมือนเดิมเนาะโอเคนะครับมาอัพขั้นที่5นะครับยังอยู่ที่ 12,000 ครับผมขั้นที่6นะครับจะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับ Save by the Fate Fate ใช่ไหมใช้เงินครับอยู่ที่ 20,000 นะครับผมดาเมจก็ได้เป็น 300,000 นะครับระยะก็ได้เป็น60นะแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายของลูฟี่ด้วยนะครับสลับในร่าง5ดาวนี้นะครับผมแล้วก็จะตีเป็นแบบ Full LE นั่นเองนะสลับในขั้นนี้นะครับดาเมจสูงสุดก็อยู่ที่ 312,000 นะครับตี7ดีระยะ60โอเคอ๋อก็จะเป็นถ้าตอนที่แชงนะครับไปช่วยลูฟี่นะครับแล้วก็ลูฟี่ก็ได้แขนขาดเอ้ยไม่ใช่แชงก็ได้แขนขาดนะครับนี่เป็นท่าแบบนี้นั่นเองนะครับขออีกรอบนึงได้ไหมนี่นะครับนี่นะฮะแล้วก็ได้มีจันทะเลขึ้นมานะครับแชงก็ได้แขนขาดนะครับนี่นะครับผมก็ได้เป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับกิลนี้นะครับนี่นะครับผมปุ๊บโอเคเดี๋ยวเรามาลองบัฟอุลาฮาระกันดีกว่านะครับสำหรับในขั้นนี้นะครับดาเมจสูงสุดของลูฟี่นะครับแบบ250นะครับแล้วก็บวกระยะเนาะก็อยู่ที่ประมาณ 1,900,000 นะครับผมแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น72นั่นเองนะครับสำหรับในลูฟี่5ดาวนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไป6ดาวกันเลยดีกว่าครับเอาละครับสำหรับวัตถุดิบในการอีโวลูฟี่6ดาวนะครับผมก็จะใช้หมวกฟางนะครับผมจากเลดใหม่ครับ4ใบนะครับผมก็ใช้ผลโกมุโกมุนะครับที่เกิดในตัวของเลดใหม่เหมือนกันครับ3ลูกนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้ากับว่าตอนนี้นะครับจะใช้หมวกก็อยู่ที่ประมาณ4ใบนะครับแล้วก็ผลโกมุ3อันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาให้นะครับว่าใช้กี่อันนะสำหรับร่าง6ดาวนะก็จะเป็นร่างวานุนะครับผมในร่างกามใหญ่ที่อยู่ในคุกวานุนะครับผมมาทันดีกว่านะครับโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมโอเคไปเลยเอาละครับสำหรับลูฟี่6ดาวนะครับจะใช้เงินเข้าวางอยู่ที่500นะครับผมแล้วก็จะตีเป็นแบบกล้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับดาเมจเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่24,600นะครับตี5วิระยะ30นั่นเองนะครับผมส่วนแอนิเมชันนะครับเราไปดูแอนิเมชันก่อนขออนุญาตปรับปุ๊บนี่ฮะลูฟี่ร่างวานุนะครับผมเป็นแบบนี้นะสีจะเป็นแบบออกแดงๆหน่อยนะครับแบบขุ่นๆนะเพราะว่าใช้นั่นจะใช้เกียร์2อยู่นะในร่างนี้โอเคปุ๊บนี่นะครับปุ๊บนี่นะครับผม
6ดาวเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับผมโอเคครับผมอัพขั้นแรกครับผมใช้เงินที่ 1,000 ครับขั้นที่2ใช้เงินที่ 5,000 ครับขั้นที่3ใช้เงินอยู่ที่ 40,000 นะครับแล้วก็ได้มีสกิลใหม่ด้วยนะครับผมแล้วเมจัง 200,000 จะเพิ่มเป็น 800,000 นะครับแล้วก็การโจมตีจาก5วิจะเป็น7วินะครับระยะเพิ่มเป็น50นั่นเองนะครับผมอินฟิลสมาร์ทนะครับสำหรับในขั้นนี้นะครับก็จะตี full AoE เลยนั่นเองนะครับสำหรับในขั้นแรกนี้แล้วก็เรามาดูเอฟเฟคดีกว่านะครับผมมาฮึบเฮ้ยก็จะเป็นการกระโดดนะครับแล้วก็ใช้เหมือนว่าใช้อินเดเวนกันนะครับแล้วก็ปุ๊บตู้มนะครับแล้วเขาขึ้นอยู่ข้างบนฟ้านะครับนี่เมื่อตีเขานะปุ๊บอาร์โลฟี่ก็จะตีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเอฟเฟกต์โลฟี่ในขั้นนี้นะขั้นที่5นะครับใช้เงินค่าอัพอยู่ที่ 700,000 นะครับผมดาเมจก็จะเป็น1,700,000นะครับขั้นที่6จะเป็นไฮบีดนะครับใช้เงินค่าอัพอยู่ที่ 1,500,000 นะครับดาเมจก็จะเพิ่มเป็น 4,200,000 นะครับแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น100นะครับผมในขั้นที่5นี้นะครับและโลฟี่นะครับในขั้นนี้ครับก็จะสามารถตีแอร์ได้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนจากการตีแบบฟูลเอลอีนะครับผมมาเป็นแบบเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองนะครับแบบใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายของโลฟี่ด้วยนั่นเองนะครับผมขออนุญาตย้ำอีกรอบนึงนะครับสำหรับดาเมจโลฟี่สูงสุดครับก็อยู่ที่4,200,000นะครับตี7วิระยะ100นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์เหมือนเดิมเอฟเฟกต์น่าจะเหมือนเดิมเนาะนะครับเอฟเฟกต์น่าจะเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนป่ะเอ่ยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเอฟเฟกต์เฮ้ยผมเพิ่งเห็นเป็นการแปลงร่างเป็นร่างไอ้นี่นะครับที่ใช้คู่กับน่าจะเป็นนีโอหรือเปล่านะครับท่านนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมมันเป็นท่าใหม่เนาะเพราะว่าอินฟิลมันก็จะเป็นท่าที่ใช้อินดิเวนกันท่านี้ก็จะใช้เป็นลูฟี่เกียร์4นะครับโอเคเอาทำไมมันบั๊กเอ่ยมันไม่บั๊กเหรอเอาบั๊กมาเนี่ยบั๊กครับลูกเขาบั๊กแล้วครับผมลูฟี่เขาบั๊กแล้วครับทุกคนโอเคเอาใหม่ปุ๊บนะครับแล้วก็แปลงร่างใช่มั้ยร่างนี้ได้โปรดแปลงร่างโอเคแปลงร่างนะครับเมื่อเอาเป็นไฮบริดนะโอเคเมกแมนนะครับปุ๊บนะฮะโอเคเป็นสเนกแมนนะครับในร่างนี้นะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับลูฟี่บัฟแล้วนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ14,700,000นะครับระยะเพิ่มเป็น120นั่นเองนะครับผมสำหรับลูฟี่ในขั้นนี้ก็ถึงว่าใช้ได้นะครับผมแล้วก็อาจจะอัพประมาณล้านกว่าเองเนาะสำหรับขั้นนี้นะครับเอาละครับคนดูสมาร์ททุกท่านครับเดี๋ยวเรามาดูล่าง7ดาวกันบ้างดีกว่านะครับผมสำหรับล่าง7ดาวนะครับก็จะใช้หมวกฟางครับผมอยู่ที่5ใบนะครับแล้วก็รวมอย่างเมื่อกี้เป็น4ใบนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้หมวกฟางอยู่ที่ทั้งหมด9ใบนะครับรวมทั้งหมด2ล่างแล้วนะแล้วก็จะใช้ผลกมุตในล่างนี้นะครับอีก5ลูกนั่นเองนะครับผมซึ่งจะรวมจากเมื่อกี้เป็น3นะครับเป็น8ใบนั่นเองครับแล้วก็จะใช้ตัวของลูฟี่6ดาวนะครับผมที่เป็นร่างทอนิกแมนนะครับลูฟี่ร่างนี้นะฮะ6ดาวนะผมทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะครับผมในการอีโวนะครับต้องพูดไว้ก่อนโอเคขออนุญาตปลดล็อกก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็เอาออกนะครับเรามาอีโวกันก่อนดีกว่านะครับขออนุญาตย้ำอีกรอบนึงนะครับผมสำหรับของที่ใช้ทั้งหมดนะครับสำหรับเรทใหม่นะครับจะใช้หมวกฟางทั้งหมด9ใบนะครับผมแล้วก็ใช้ผลกมุนะครับทั้งหมด8ลูกนั่นเองนะครับผมในการทำนะครับโอเคเรามาแปลงร่างกันดีกว่านะครับโอเคเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับผมปุ๊บนี่7ดาวครับผมขอคิงหน่อยนี่ครับแล้วสำหรับเบสซิ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเบสซิ่งของลูฟี่นะครับจะเป็นลูฟี่นะครับอ้าวทำไมเสื้อเราเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับสำหรับเอฟเฟกต์ลูฟี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับจะเป็นลูฟี่ตอนขำนะครับแต่ผมเสียดายอ่ะมันรู้สึกว่าผมอยากให้มีเอฟเฟกต์มากกว่านี้นะครับแต่ทำออกมาก็ดีแล้วนะครับเอฟเฟกต์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสำหรับส่วนตัวของผมเนี่ยต้องขอพูดไว้ก่อนนะโอเคนะครับผมสำหรับลูฟี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับลูฟี่นะครับจะเป็นท่าแสงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามาคือเบสซิ่งนะครับผมแล้วก็สกิลกดก็คือสเปเชียลอะบิลิตี้นั่นเองนะครับผมปะเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวดีกว่านะครับแล้วก็อธิบายสกิลกดของลูฟี่ด้วยนั่นเองครับทั้ง2อันเนาะแล้วก็อย่างที่พูดย้ำไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยสกิลข้อมูลนะครับยังไม่แน่นพอครับแล้วก็ยังไม่แบบทางการนะครับว่าสกิลนี้นะครับข้อมูลมันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็ข้อมูลมันอัปเดตเมื่อไหร่ในวิกิมันอัปเดตเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมหรือว่าจะรอดูช่องของเจ้าอื่นก็ได้นะครับผมจะพูดในพอสังเกตนะเอาละครับผมสำหรับลูฟี่นะครับใช้เงินค่าวางครับเริ่มต้นครับอยู่ที่50,000เฮ้ยผ
ผมขยับด้วยครับ 50,000 นะครับผมแล้วก็สามารถวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถขายได้นะครับคนนะขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงนะแล้วก็ลูฟี่นะครับดาเมจเริ่มต้นครับก็อยู่ที่ประมาณ 334,000 นะครับตี6วิระยะ40นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะตี full AOE นะครับตั้งแต่ตอนวางเลยนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูแอนิเมชันกันดีกว่านะครับวิ่งเร็วหน่อยจะลูกช้านะครับแอนิเมชันนะครับขออนุญาตต้องขึ้นสูงๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวนี้นะครับแอนิเมชันขึ้นหน่อยบนหมดแล้วก็กระโดดทับลงมานะครับขออีกรอบนึงแอนิเมชันนะครับผมจะเป็นการลูฟี่กระโดดมาแล้วก็เป็นตัวใหญ่ลงมาทับแบบนี้นะครับต้องดูด้านหลังใช่ไหมด้านหลังปุ๊บขึ้นไปลงมาปุ๊บไม่นะครับผมสำหรับขั้นแรกครับผมใช้เงินค่าอัพอยู่ที่2.5 ล้านนะครับผมดาเมจก็ได้เป็น1 ล้านนะขั้นที่2ก็จะอยู่ที่ 50,000 ครับผมขั้นที่3อยู่ที่ 75,000 ครับขั้นที่4อยู่ที่ 100,000 ครับขั้นที่5นะครับจะสามารถเอาเป็นไฮบีดได้นะครับใช้เงินค่าอัพอยู่ที่ 125,000 นะครับดาเมจก็ได้เพิ่มไปเป็น10 ล้านนะฮะปุ๊บนี่นะครับผมแล้วมาดูสกิลก่อนดีกว่ามันเปลี่ยนสกิลหรือเปล่านะครับสามารถตีแอร์ได้แล้วนะครับสำหรับในขั้นที่5นี้นะครับนี่นะครับเอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะแล้วก็ขั้นที่6นะครับก็จะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับคอมิทนารินะครับหรือว่าสายฟ้านั่นเองนะครับผมเช่นครับอยู่ที่2 ล้านนะครับดาเมจจะเป็น11 ล้านนะครับแล้วก็จะลดเวลาการโจมตีจาก6 วิไปเป็น4 วิครับระยะจาก70มาเป็น110นั่นเองครับปึ๊บแล้วก็จะตีเป็นแบบ full AOE นั่นเองครับทุกท่านครับโอเคดาเมจก็จะเป็น11 ล้านแล้วนะครับนี่นะครับสกิลก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการปล่อยคามิโนรินะปึ๊บนี่สกิลนี่นะครับปล่อยคามิโนริออกมาปั๊บไม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขั้นที่7นะครับผมใช้เงินค่าอัพอยู่ที่3 ล้านครับผมขั้นที่8จะมีสกิลใหม่นะครับเป็นฟิปฟอร์มกันนะครับใช้เงินค่าอัพอยู่ที่5 ล้านนะครับผมแล้วก็จะเป็นก่อนขั้นสุดท้ายนะครับอีกสกิลหนึ่งนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมากดสกิลนี้ดีกว่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกดออโต้คลิกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายสกิลด้วยนะสกิลค่อนข้างนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูดาเอฟเฟกต์ก่อนนะเอฟเฟกต์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะครับมาผมมาลองกดสกิลก่อนดีกว่าครับผมมากดสกิลฟลิปฟอร์มกันนี่สกิลก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ผมปิดคัตซีนด้วยนะครับอ้อไม่ได้ปิดเนาะนี่นะครับนี่นะครับเพลงหายพระเจ้าตุ๊บงึบคัตซีนนะครับมานี่นะครับนี่นะครับผมโอเคครับผมท่านี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับม็อบนะครับซึ่งจะทำลายตัวละครนะครับที่อยู่ในแมปนั่นเองนะครับผมแล้วก็คือเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์นุกนั่นเองนะครับก็คือจะคิดดาเมจนะครับเป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะครับผมกันเลยนะครับผมซึ่งผมจะอธิบายไว้ก่อนนี้นะครับเหมือนแบบทางชาวต่างชาติเขาได้อธิบายเอาไว้แล้วนะผมจะแปลไทยให้แบบง่ายๆละกันนะครับสำหรับท่านี้นะครับก็คือทางชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้แปลเรียบร้อยแล้วนะครับคือเหมือนว่าแบบว่าทำดาเมจ 25% ถึง 30% นะครับผมของ FE ปัจจุบันนะครับของมอนนั่นเองนะเหมือนแบบว่าดังนั้นยูนิตของคุณเนี่ยจาก 1,000 สมมติว่ามี 1,000 นะครับเขาก็จะโดนโจมตีเหลือประมาณ500นะครับนะตอนนี้ครับแล้วเมื่อเราใช้เอฟเฟคของลูฟี่อีกเนี่ยนะครับลูฟี่นะครับก็จะทำการทำให้เอฟเฟกต์เนี่ยที่แบบเหมือนว่าตอนแรกนะ 25-30% นะครับลดจาก500ที่ทำดาเมจไปแล้วอีกนั่นเองนะครับเหมือนแบบเพื่อนๆอาจจะงงนะครับก็คือแบบถ้าสมมติว่าลูฟี่อ่ะเราตีไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยกดสกิลอีกนะครับก็คือลดจากตอนแรกจาก 1,000 นะครับแล้วลูฟี่ตีไปเหลือ500แล้วกดสกิลอีกนะครับลูฟี่ก็จะลดจาก 25-30% ของลูฟี่ของตัวละครที่ทำดาเมจก็คือจาก500ค่ะด้วยแล้วเนี่ยลดมาอีก 25-30% นะครับก็ประมาณนั้นหรือเปล่านะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับเหมือนทางชาวต่างชาติเขาได้พูดแบบนี้นะครับคือผมได้เข้าใจแบบนี้หรือเปล่าว่าเหมือนแบบยังไงนะครับผมแปลให้แบบเข้าใจแล้วกันนะครับเหมือนแบบว่าถ้าเกิดลูฟี่นะครับทำการกดสกิลนะครับสมมุติว่ามอนเนี่ยเลือดประมาณ 1B นะครับผมแล้วกดสกิลของลูฟี่เขาไปเนี่ยเหมือนจะทำดาเมจนะครับ 25-30% นะครับของตัวลูฟี่เองนะครับผมเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับสำหรับความสามารถของลูฟี่เองนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับม็อบเลยนะครับก็คือมอนแบบประมาณ 1B 2B ก็คือตายเลยนะครับผมเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้นะครับก็คือแบบเห็นไหมดาเมจเพิ่มเป็น 1B เลยนะครับผมก็ผมไม่ค่อยเข้าใจกับสำหรับ
ความสามารถมากนะครับก็คือยังงงๆอยู่นะครับก็อธิบายได้เท่านี้จริงๆถ้าว่าผมอธิบายไม่ดีพอหรือว่าข้อมูลอะไรไม่แน่นพอต้องขออภัยด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปดีกว่าครับขั้นที่9ครับผมชื่อเงินครับอยู่ที่6ล้านนะครับผมLiberationนะครับผมสำหรับในขั้นนี้ครับก็จะเป็นอีกสกิลนึงนะครับของลูฟี่เองนะครับเมื่อกดปุ๊บนะครับลูฟี่จะทำการนับถอยหลังครับ5 4 3 2 1นะครับแล้วก็จะเป็นการกันมอนนะครับไม่ให้เข้าบ้านนั่นเองครับแต่ตอนนี้คือต้องใช้ตอนที่มอนเนี่ยกำลังใกล้จะเข้าบ้านครับแล้วก็กดสกิลด้วยนั่นเองนะครับมันจะแปลแบบว่าคือความสามารถของเขาบอกว่าเมื่อเรากดสกิลเนี่ยลูฟี่เขาจะตายครับหรือว่ามันจะเป็นการนับถอยหลัง5 4 3 2 1นะครับแล้วลูฟี่เนี่ยก็จะทำการตัวมอนที่เข้าบ้านเองเนี่ยนะครับก็ทำการถอยหลังไปทั้งหมด3เลนนะครับก็คือคล้ายๆวาร์ปตัวละครมอนไปแหละประมาณเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับผมจะอธิบายแบบนี้ละกันนะครับปุ๊บคืออธิบายยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ด้านล่างในการถ้าสมมติว่าข้อมูลวิกิมันอัปเดตเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าผมกลัวเพื่อนๆจะงงด้วยนะครับแล้วผมก็จะงงด้วยนะผมก็จะกดไว้ก่อนละกันนะครับ Liberation นะครับสำหรับสกิลนี้เหมือนจะคูลดาวน์ไม่ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับปุ๊บโอเคนะฮะนี่โอเคนะครับร้อยมอนเข้าบ้านนะครับนี่สมมติว่ามอนเป็นตัวนี้นะครับมาตัวเดเมนใช่ไหมครับปุ๊บรอเข้าบ้านนะครับสมมติว่ามอนจะมาใกล้ๆเข้าบ้านตรงนี้นะครับแล้วผมก็ทำการกดโลฟี่ปุ๊บนี่นะครับมอนก็ทำการหยุดนิ่งแบบนี้นั่นเองครับเมื่อเรากดไปนะนี่โลฟี่ก็จะนับถอยหลัง4 3 2 1แล้วขึ้นมานี่นะครับผมแล้วก็ขำเรื่องของเขาไม่รู้นะครับนะฮะแล้วมอนก็ทำการถอยไปประมาณ3เลนนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยนะคือความสามารถของมอนนะครับก็คือเหมือนเป็นการกันบ้านนะครับประมาณ3เลนแต่เหมือนเป็นแบบที่แบบไม่ไกลมากนะครับก็คือไม่ทำดาเมจมอนด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับลูฟี่7ดาวนะครับความสามารถยังงงๆผมพูดอะไรให้งงไปหน่อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับแบบเมื่อกี้เลยนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือสกิลแรกของลูฟี่เนี่ยจะทำดาเมจเป็นนกเนาะก็คือทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สกิลที่2จะเป็นการกันบ้านนั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้แบบพิธีการใช้ก็คือเมื่อกี้เลยนะครับผมเอาครับแล้วสลับดาเมจตอนสูงสุดนะครับของลูฟี่นะครับแบบยังไม่บัฟนะก็อยู่ที่ประมาณ19,700,000นะครับตีนสีวิระยะ120นั่นเองนะครับผมส่วนบัฟอุราฮาระนะครับก็อยู่ประมาณนี้โอเคบัฟเลยเสียเวลานะครับง่วงนอนมากนะครับตอนนี้โอเคผมก็อยู่ที่ประมาณ69,100,000นะครับผมตีนสีวิแล้วก็ระยะ144นั่นเองนะครับผมแล้วก็คือดาเมจทั้งหมดนะครับของลูฟี่นะครับนั่นเองแล้วสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยละกันครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้ครับผมตาโยนาระจ้า